ไปทั่วถิ่นแดนไทยสวัสดีค่ะวันนี้ทั่วถิ่นแดนไทยขอพาคุณไปเที่ยวแบบเยี่ยมถึงเรือนเยือนถึงครัวรู้จักวิถีชีวิตของชาวทะเลน้อยที่จังหวัดพัทลุงค่ะการเดินทางของเราก็ใช้เส้นทางสาย4048ผ่านอำเภอควนขนุนไปสุดทางที่ทะเลน้อยระยะทางประมาณ32กิโลเมตรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะออกมาเที่ยวกันอีกแล้วกับรายการทั่วถิ่นแดนไทยวันนี้นกกาแฟรี่นะครับมากันที่เมืองหนังตะลุงและมโนราครับคุณผู้ชมคงจะพอเดาออกนะคะว่าที่นี่นั้นคือจังหวัดอะไรเฉลยเลยดีกว่านะฮะจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะครับที่นี่นะครับมีเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆเลยโดยวันนี้นะครับเราอาศัยรถของพี่เข้ามาแอบโบกรถมาคนพัทลุงเข้าใจดีนะให้เราอาศัยมาด้วยและเราก็ยังไปเรียนรู้นะคะแหล่งชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับทะเลน้อยอีกด้วยค่ะด้านหลังนี้นะครับเห็นไหมครับนี่บรรยากาศของทะเลน้อยอุ้ยสวยงามมากๆเลยค่ะเต็มไปด้วยธรรมชาติไหนเห็นแล้วอิ่มเอิบอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าทะเลน้อยนะใช่ค่ะนอกจากนี้อาหารการกินที่นี่ครับเขาน่าสนใจมากๆตามเราไปเที่ยวเริ่มต้นกันที่ทะเลน้อยไปกันเลยครับมาถึงแล้วล่ะค่ะที่นี่เขาเรียกว่าทะเลน้อยหมู่บ้านที่มีสิ่งน่าสนใจรอเราอยู่ทั้งธรรมชาติแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนอ้าวแต่ตอนนี้ดูท่าทางจะไปสนใจกับขนมมากกว่าแล้วค่ะเอามาที่นี่นะครับก็มีร้านค้าและร้านค้านี่ครับเป็นแบบรถเข็นนะน่ารักน่ารักเลยทีเดียวนะครับอยู่คุณป้ามันดำเองมันนะมันดำเองไหมนี่นะมีเกาเหลียวดำนี่มันจะดำก้อนมันเองไม่หยอมที่น้อยโอ้นี่ข้าวเหนียวดำแบบไม่ได้ย้อมสีด้วยนี่นี่ข้าวเหนียวสังขยาแต่เป็นข้าวเหนียวเหลืองเคยเห็นอย่างนี้ไหมครับอยากชิมมากข้าวเหนียวสังขยาเคยกินนะร้อยมาร์กร้อยมาร์กกี่บาทคะเนี่ยเต็มเป็นโอ้5 บาท5 บาทอ๋อ5 บาทเองอย่างนี้เหมาดีกว่าเหมาหลายห่อไหนแล้วกันค่ะข้าวต้มมัด2 บาทเองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พาใช่ไหมครับครับเชิญนั่งก่อนครับผมโอ้โหทานอะไรอยู่ครับเนี่ยทานขนมจีนครับขนมจีนโอ้มาปักใต้เนี่ยต้องกินขนมจีนใช่ไหมครับที่นี่เขาบอกว่าถ้ามาปากใต้นี่ต้องกินแบบผักแบบล้นโต๊ะตรงนี้ไม่มีโต๊ะแต่ว่าเราก็เห็นนะครับว่าผักเยอะจริงๆนะครับปกติเรากินขนมจีนกับไข่ต้มใช่ไหมที่นี่เนี่ยเขากินกับไข่ปลาทอดครับอร่อยอิ่มท้องแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลยน้องบัวน้องนกเขารออยู่จ้าตอนนี้ลงเรือเรียบร้อยแล้วพร้อมจะออกไปท่องเที่ยวดูธรรมชาติกันกับทะเลน้อยแล้วล่ะครับใช่ค่ะแต่ว่าแฟรี่ทำกันบ้านมานะคะว่าที่ทะเลน้อยเนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยค่ะถือว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยอีกด้วยที่นี่นะครับเขามีพื้นที่มากกว่า 300,000 ไร่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็กว้างขวางมากแล้วก็ห้ามล่าสัตว์ป่าแต่นอกจากนี้นะครับที่นี่เนี่ยก็ถือได้ว่าเขาใช้วิถีชีวิตต่างๆนะครับควบคู่กับการเลี้ยงชีพไปด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเราช่วยกันอนุรักษ์สงวนเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้ดูกันต่อไปด้วยนั่นเองนะครับทะเลน้อยเนี่ยมีพื้นที่3จังหวัดเลยนะจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงธรรมราชก็จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในดงของบัวแดงนะครับสังเกตได้ว่าที่นี่นะมีแต่บัวแดงล้วนๆนะครับเต็มไปหมดเลยสวยมากค่ะรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงหวานมากเลยสีชมพูอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นใช่ค่ะมีช่วงเวลาในการดูไหมครับมีครับช่วงเช้าครับช่วงเช้าอย่างเดียวจนถึง10 โมงเช้าไม่อย่างนั้นมันจะหุบหมดเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากบัวแดงได้บ้างครับก็เอาไปแกงก็ได้ครับเอาส่วนไหนของมันไปแกงคะเอาลำต้นครับอ๋อลำต้นก็คือสายบัวใช่ไหมครับสายบัวครับเราจะต้องเอาดอกที่บานหรือว่าดอกที่หุบยังไงครับได้หมดเลยครับอ๋อได้หมดเลยใช่ไหมครับเป็นดอกเนี่ยถ้าเผื่อบานเนี่ยลำต้นมันจะใหญ่นี่สวยนะคะนี่แหละค่ะบัวแดงสัญลักษณ์ของทะเลน้อยหรือว่าสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงค่ะครับเขาอยู่ดอกเดียวก็สวยนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่รวมๆกันแบบนี้ก็สวยอีกหนึ่งรูปแบบด้วยเหมือนกันอยู่ในดงของบัวอะไรคะเนี่ย
บัวหลวงครับบัวหลวงครับเอ๊ะแต่ว่าบัวหลวงที่พี่พูดนี่เป็นต้องเป็นสีขาวล้วนไม่ใช่เหรอคะมันเป็น2ชนิดครับอ๋อมี2ชนิดนะครับมีเขาเรียกว่าบัวฉัตรบัวฉัตรคือแบบนี้เหรอคะแบบนี้บัวฉัตรเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากบัวนี้บ้างครับแหนบัวแหนบัวอยู่ตรงไหนมันอยู่ใต้มันเป็นรากของบัวอยู่ใต้ดินยังกลีบพวกนี้ล่ะครับนำไปใช้อะไรได้บ้างครับได้ครับไปเอาไปตกแต่งกระทงก็ได้เวลาวันลอยกระทงนะเหมือนใบอย่างนี้ครับไปห่อพวกขนมได้เห็นดอกบัวหลวงที่เป็นดอกบัวฉัตรไปแล้วครับตอนนี้ก็เป็นดอกบัวขาวแต่พี่นพถืออะไรอยู่เนี่ยอ้าวอันนี้ก็คือฝักบัวไงฝักบัวเอาไว้อาบน้ำไม่ใช่ ไม่ใช่อันนี้คือเอาไว้ทานได้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับนะฮะก็แกะสีเขียวออกเอาเหรอฮะหนูก็ทานได้เลยถ้าทานทั้งสีเขียวนี่สงสัยจะขมมันฝานอ๋อฝานนะฮะเคี้ยวไปได้เลยขมนิดขมหน่อยเป็นเรื่องปกติแต่อร่อยหวานนะครับครับบัวหลวงขาวมันหวานนะอย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของประเทศไทยใช่ครับมันเป็นยังไงครับมันเป็นพื้นที่มีน้ำขังอยู่ตลอดมันจะไม่แห้งอ๋อเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชุ่มน้ำโลกชุ่มน้ำหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยครับแรมซาไซแรมซาไซแรมซาไซครับหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำคือมันเป็นสองทะเลอ่ะถ้าเรียกมันทะเลสาบสงขลามันเสื่อมเนื่องกันแต่พอเราวิ่งเรือไปฝั่งโน้นมันจะเป็นน้ำเค็มแต่พอเราวิ่งเรือมาด้านนี้เป็นน้ำจืดแต่ไม่ได้กั้นอะไรนะครับมันน้ำมันต่อเนื่องกันแต่มันแยกด้วยธรรมชาติของมันสร้างพื้นที่ตรงกลางเป็นน้ำกร่อยครับใช่ครับรู้จักแรมซาไซได้สาระความรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นเยอะเลยค่ะเห็นมีชาวบ้านเขามาหาปลาอย่างนี้ได้เหรอคะเพราะเห็นเรียกทะเลน้อยอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยคนเมื่อก่อนเขาต้องหากินที่ในทะเลน้อยคือเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่แล้ววิถีมาตั้งแต่รุ่นเก่าๆมาแต่แบบนี้นี่คือไม่ผิดอะไรใช่ไหมคะคือเราแค่มหาแบบพอเลี้ยงแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยพี่หาปลาอะไรอยู่ครับปลาจลาดปลาช่อนปลาจลาดปลาช่อนแล้วส่วนมากเวลาจับปลานี้ต้องจับในน้ำทั่วไปหรือว่าต้องจับในที่ว่าเราไปวางข้างในด้วยครับปลามันเข้าอยู่ในทรายอ๋อไปอยู่ในทรายข้างในอย่างนกที่เห็นอยู่นี่จะเอามาทำเป็นอาหารได้ไหมคะมันทำไม่ได้ไม่ได้เพราะมันเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่เขาตั้งไว้แล้วอ๋อที่พูดถึงว่าเป็นเขตห้ามล่าคือตรงจุดนี้นี่เองใช่ไหมคะใช่ว่าแต่ว่านกตัวนั้นนี่นกอะไรอะคะพี่พาน้องอีโก้งครับอีโก้งอีโก้งอีโก้งภาษาใต้คือนกพริกครับทะเลน้อยมีความสำคัญกับคนที่นี่ไงบ้างครับก็หม้อข้าวแล้วกันนะครับเป็นหม้อข้าวเลยฮะถ้าเป็นหม้อข้าวถ้าไม่มีที่นี่เหมือนหม้อข้าวแตกเลยใช่ไหมครับใช่ไม่มีข้าวกินเลยอีกหนึ่งวิธีของคนที่นี่ก็คือการหาแขนงไปขายใช่ไหมคะใช่ครับแขนงกับไหลนี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับรู้เรื่องบัวกันมาเยอะแล้วมาที่นี่อย่างที่บอกค่ะเขามีน้องควายให้เราได้ดูกันเพลินๆด้วยและอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวชอบมากันเยอะเลยทีเดียวนั่นก็คือมาชมควายน้ำค่ะจริงๆแล้วควายที่นี่เนี่ยไม่ใช่เป็นควายที่โอ้โหโคกอ้าวควายน้ำไม่ได้แบบเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นหรอไม่ใช่ไม่ใช่แบบอุ้ยควายน้ำควายอะไรอ่ะเปล่าค่ะแต่ว่าเป็นควายของชาวบ้านที่เขาก็ปล่อยให้มาอาศัยอยู่ตามน้ำเขาเลยเรียกกันว่าควายน้ำอ๋อหากินตามธรรมชาติทั่วไปแต่ว่าไปมาๆนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาดูแล้วก็เล่าปากต่อปากกันไปว่าที่นี่มีควายน้ำคนก็เลยมาดูกันเยอะแล้วก็มาถ่ายรูปกันที่นี่นั่นเองก็เลยเป็นชื่อของควายน้ำนั่นเองครับที่เห็นอยู่นี้นะคะนอกจากควายน้ำแล้วเนี่ยจุดนี้ยังมองเห็นเป็นสะพานที่ยาวแบบนี้ก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานั่นเองใช่แล้วนะครับซึ่งสะพานนี้นะครับจะใช้ในการสัญจรนะครับระหว่างจังหวัดพัทลุงนะครับไปจังหวัดสงขลาโดยผ่านอำเภอระโนดนั่นเองนะครับเขาบอกว่ายาวกว่า5กิโลเลยนะคะเที่ยวทะเลน้อยดูบัวดูนกดูควายจนครบแล้วช่วงหน้ามีกิจกรรมสนุกๆรออยู่อีกค่ะ